ที่นี่9โมงตื่นเช้ามากอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ไทม์โซนอังกฤษตั้งแต่เราอยู่ที่ไทยแล้วก็เป็นไปได้วันนี้จะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวจะไป Christmas Fair นะคะนั่นก็คือที่เป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรจัดพวกคริสต์มาสพวกอะไรอย่างเงี้ยกันมีไฟมีต้นคริสต์มาสมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าแต่งตัวซึ่งไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้คือใส่ไว้ก่อนเฉยๆแบบนึงนะต้องจัดทีฮีเตอร์นี่ปิดยังเนี่ยมันร้อนเฉพาะตอนที่แบบใช้ชักกันหนาวแล้วอะแต่บ้าอย่าลืมนะร้อยออเดอร์นะร้อยออเดอร์นะอย่าลืมนะฟังเพลงสบายๆดีกว่า Good Wife Onlyอันนี้ไม่ใช่แป้งค่ะนี่เป็นคุชชั่นคุชชั่นค่ะคุชชั่นไม่ใช่แป้งอันนี้คุชชั่นใจเย็นคุชชั่นอันนี้คุชชั่นของดิออร์คุชชั่นมันคือรองพื้นนะคะมันไม่ใช่แป้งโอ้ยพวกเธอคุชชั่นหนาวไหมก็หนาวนะหนาวลมเมื่อคืนกรี๊ดเลยอะเรากินข้าวเสร็จอะมันจะหนาวเลยขนาดนี่นอนกี่โมงที่นี่ประมาณ9โมงได้ไปดูบอลไหมไม่ได้ไปพ่อไม่พาไปพ่อบอกว่ามันไกลไปดูม้าดีกว่าก็คือแข่งม้าแหละเออที่ไทยก็หนาวแล้วนี่หิมะยังไม่มาเลยนี่คือบิกินี่พร้อมแล้วพร้อมแขวนแล้วพร้อมแบบแต่เห็นว่าหิมะจะมาวันคริสต์มาสนะหนาวนิดหน่อยดีแล้วไทยอยากให้หนาวบ้างเอาล่ะฉันแพ้อะไรเนี่ยแพ้น้ำหรือเปล่าฉันแพ้น้ำหรือเปล่าตายละเล่นกับระบบนะคะคุณพี่ที่ไทย21ก็ไม่หนาวนะพี่ชายหล่อมากมีลูกมีเมียมีหมดแล้วค่ะทุกคนในบ้านหนูมีลูกมีเมียกันหมดแล้วนะคะทุกคนค่ะเสียใจด้วยอ
ูดอน11วิ่งก็หนาวอยู่นะเนี่ยไทยหนาวแล้วว่าอะไรวะมานี่ปุ๊บไทยหนาวเลยอังกฤษอย่าไปยอมเขาหิมะตกสู้เร็วหิมะตกเร็วฉันมาเพื่อหิมะเลยนะแกตั๋วบ้านนี่ขนาดตบคุชชั่นยังแรงขนาดนี้เลยอะจะได้เจอควีนวิลล์ไหมได้เจอแต่เดี๋ยวรอไปลอนดอนก่อนเพราะว่าควีนน่าจะอยู่ลอนดอนเที่ยวไหนบ้างวันนี้จะไปคริสต์มาสคาร์นิวัลค่ะก็คือเหมือนที่เขาแบบจัดพวกคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยพวกต้นไม้แสงสีเสียงต่างๆใดๆไปกับพี่ชายแล้วก็ลูกสาวพี่ชายแล้วก็พ่อแล้วก็แม่เลี้ยงเดี๋ยวจะแต่งหน้าเพราะว่าเดี๋ยวพ่อรีบอีกตาลุงมันชอบรีบลงรูปให้ดูได้ที่เมื่อวานไม่ลงรูปเพราะว่าไม่ไปไหนเลยนอนแบบนอนในห้องนอนดูซีรีส์ไปนอนเดินทั่วบ้านเดินไปข้างนอกก็คือชุดนอนไม่ได้แบบไปไหนเลยลุงคนนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นแมนยูกับลิเวอร์พูลอ่ะก็จะไปอยู่หรอกเพราะนางก็เชียร์แมนยูไงจริงๆนางเชียร์นอริชแต่ว่าทีมแรกที่นางเชียร์คือแมนยูไงบังเอิญเจอใครนะหนูจะไม่ดูออเดอร์จนกว่าหนูจะแต่งหน้าเสร็จมันน่ากลัวพี่นนท์ก็มาอังกฤษหรอจริงวะเนี่ยมาเมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่แป้งพับอันนี้เป็นคุชชั่นไปลงนรกไปไกลๆลำคาญคนเขาจะเข้ามาคุยเรื่องดีๆความสุขสารเนยอันนี้คือรองพื้นค่ะอยากไม่ต้องมาอยากสงสัยหรอกถ้าไม่ได้สงเสียใช้คำพูดที่ซอฟที่สุดแกว่าหน้าเราขาวไปปะเดี๋ยวมันก็มีสีโดนรอก่อนจะไปไหนจะไปเที่ยวไปใช้ชีวิตในอังกฤษที่ค่าครองชีพโคตรจะสูงเดี๋ยวรอมีตังก่อนนะจะมาซื้อบ้านที่นี่คิดละแต่ถ้าเราไม่อยู่ก็ปล่อยเช่าได้ตังน้องถือพาสปอร์ตอังกฤษไหมถือค่ะอยากดูไหมคะอยากดูไหมคะหนูถือ2สัญชาติค่ะเพราะฉะนั้น I'm not Thai 100% นะคะอ
อันนี้ไทยอันนี้ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ฮ่าฮ่าเพราะฉะนั้นจะบินมาตอนไหนก็ได้ค่ะเออไม่จริงๆไม่ได้เสียดายเลยนะพอรู้สึกว่ากดผิดปุ๊บอ้าวก็โปะบ้านสิก็เท่ากับว่าโปะล่วงหน้าไปทั้งหมด3เดือนก็ถือว่าเป็นข้อดี ก็ถือว่ายังเป็นข้อดีอยู่ที่เราได้โปะล่วงหน้าไป3เดือน3เดือนนะทุกคนเดือนละจุกอยู่นะเราไม่ต้องมองให้ทุกอย่างมันคือความผิดพลาดก็ได้บางทีความผิดพลาดก็มาในรูปแบบของการแบบไม่นี่เหมือนกันบ้านใกล้จะหมดหรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วนะนี่คิดว่าอีกประมาณสัก2ปีก็หมดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่เกินไม่ถึง2ปีไหนจะพวกที่ต้องแบบกลับไปสอนออีกเพราะว่าถ้าไม่ไปเองตำรวจไม่ดำเนินเรื่องหรอกเพราะฉะนั้นต้องไปให้เป็นข่าวเขาจะได้ดำเนินเรื่องให้สักทีแต่พอไอ้นี่ก็ขอโทษทุกรายอ่ะก็เห็นนะดูตัวอย่างสิถามว่ายอมไหมฮ่า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 ไม่ยอมหรอกครับคุณทำอะไรไว้คุณก็ต้องรับกรรมนะครับมามีซื้อแล้วโอนแล้วขอบคุณค่ะจริงๆมันไม่ใช่ซักเคสนะทุกคนตอนนี้มีประมาณ10แต่ล่วงหน้าก่อนหน้านี้มีไป5เพิ่มอีก5แล้วก็กำลังจะเพิ่มอีกก็คือให้น้องคุณตำนวยเนี่ยเช็คว่ามีอันไหนเพิ่มไหมถ้าเพิ่มก็คือเอาเป็นล็อตเดียวไปเลยทีเดียวเพราะว่าจะไปสอนอทีเดียวไม่อยากไปเยอะวุ่นวายนะคะก็ช่วยกันกดตะกร้าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาเชือดไม่ได้เชือดไก่หรอกอันนี้เชือดไก่งวงเลยแหละแต่ถ้าใครที่จะลบแอคจะขอโทษอะไรก็ยังทันอยู่นะถ้ามาปงมาปั่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ว่าต่อให้ไม่ด่าแต่มาปั่นจะให้จริงหรือไม่จริงก็โดนนะเพราะว่ามันทำให้เขาเสียชื่อเสียงอันนี้รู้ใช่ไหมกฎหมาย365ลองไปอ่านดูลองไปหาเขาเรียกว่าหาสิ่งดีๆเข้าความรู้บ้างหาความรู้เข้าสมองบ้างนะมันช่วยจริงๆนะเอามาโปะบ้านถึงบอกไงว่าอาจจะหมดถึงบอกไงว่าอาจจะหมดภายในปี2ปีไม่ต้องห่วงมัมมี่ช่วยหนูอยู่แล้วเพราะมัมมี่คือทนไม่ไหวแล้วลูกสักทีดิสักเคสสิลูกใจเย็นนะมัมมี่นะแล้วก็ถ้าไปถึงปุ๊บเจอปุ๊บก็จะบอกเลยอ่ะด่าสิด่ามาด่ามันที่ด่าในทวิตอ่ะด่ามากล้าเปล่าด่ามาเลยอ่ะเนี่ยอยู่ต่อหน้าแล้วด่าสิไม่ด่าไม่ด่าก็อย่าปากดีถ้าต่อหน้าไม่กล้ารับหลังก็อย่าจะเก่งก็ต้องเก่งให้สุดนะเออแต่ตอนนี้อังกฤษคือใบไม้อยู่ไหนไม่เห็นใบไม้เลยมันไม่มีใบไม้เลยปกติจะมาช่วงแบบเมษาป่ะช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะยังดีหน่อยมันยังมีแดดแบบใส่เกงขาสั้นได้ใส่โค้ทตัวเดียวได้อะไรเงี้ยแต่พอมาหน้าหนาวปุ๊บแม่จ้าโวยให้ตายเถอะโรบินฮูดฉันไม่ไหวหรอกนะนี่ว่าเบื้องหลังใส่บิกินี่ต้องตลกมากแน่เลยอะ
มันจะต้องหนาวแบบไม่ไหวแล้วได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นสวยก็ไม่สวยไหมไม่รู้ปิดหน้าไว้ก่อนหิมะยังไม่เห็นเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่าจะมาช่วง25คือช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็ที่นี่อ่ะ4โมงเย็นก็คือมืดแล้วไม่แปลกใจทำไมหนูถึงแบบห่วงเร็วแล้วก็ตื่นเช้าเพราะรู้สึกว่าร่างกายมันแบบมันยังคงไทม์โซนอยู่นิดนึงไทม์โซนจะได้ใส่หรือเปล่าบิกินี่นั่นดิถ้าไม่มีหิมะก็ไม่ได้ใส่นะอาจจะใส่ท้าลมหนาวก็ว่าไปเสียดายมันต้องมีดินี่เรามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะเว้ยเรามาเพื่อสิ่งนี้เลยนะเว้ยแกมันต้องมีให้เราดิวันนี้ดูแมนยูไหมพ่อไม่พาไปค่ะพ่อจะไปดูม้าซึ่งม้าทำอะไรม้าแข่งกันแข่งกันแล้วยังไงตัวไหนชนะแล้วยังไงได้ตังค์คือพาลูกมาทางนี้แล้วเอาเถอะก็ต้องยอมเขานะตาลุงคนนี้ฉันก็ต้องยอมตาลุงคนนี้ตลอดชีวิตถึงบอกว่าอยากพาเพื่อนมาด้วยอยากพาเพื่อนมาด้วยตอนแรกอะคุยกับเชนไว้ว่าแบบมาไหมเดี๋ยววีซ่าอะไรเดี๋ยวกูจัดการให้เดี๋ยวให้พ่อจัดการให้อะไรเงี้ยซึ่งมีอีกวิธีนึงก็คือแบบต้องบอกเป็นแฟนใช่ปะแล้วถ้าบอกเป็นแฟนอะมันต้องดูหลักฐานการคุยกันการถ่ายรูปนู่นนี่นั่นซึ่งคุยกับไอเชนคือไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แฟนคือไม่ได้อ่ะก็เลยบอกว่ามึงงั้นเดี๋ยวให้พ่อคุยให้ไหมเดี๋ยวพ่อจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามึงกูกลัวมันกลัวอะไรของมันก็เลยอดมาแล้วตอนแรกมันจะให้หนูทำไงรู้ปะตอนแรกมันจะให้หนูอยู่นี่จนถึงปีใหม่31แล้วให้หนูบินไปญี่ปุ่นให้ทันวันที่1ซึ่งมันอยู่คนละซีกโลกเลยเพราะว่าเชนมันจะไปญี่ปุ่นวันที่1ถึงวันที่5แล้วนี่ก็แบบหืออะไรนะอะไรจะให้บินไปญี่ปุ่นหลังจากที่นี่เพื่อแล้วทำไมมึงถึงไม่มาที่นี่ที่นี่มันขอวีซ่ายากไงแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวของ่ายนะเหมือนแม่เลี้ยงอย่างเงี้ยพ่อก็ขอให้แล้วก็นี่ก็เป็นคนดูแลทุกอย่างทั้งหมดเลยวันนี้แต่งเบาๆแล้วกันเหนื่อยแล้วแต่งไปก็สวยอยู่ดีแล้วเมื่อวานไปกินข้าวใช่ปะแล้วพี่สาวอะคือพี่สะใภ้อะนางก็บอกว่าเออนางอะเห็นแบบเห็นข่าวเราตลอดเลยดาวมงดราม่าบ้างข่าวเล่นละคร MV ได้ของรางวัลได้อะไรอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยยิ่งโตแบบยิ่งอยู่ในวงการมันยิ่งหนักขึ้นเนาะเพราะว่าแกก็เห็นว่าเออมันแบบโหมีคนด่าน้องเยอะขนาดนี้วะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือน้องมันจะไหวไหมอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่านี่ไหวก็คือหน้าที่การทำงานก็ต้องโดนด่าเป็นปกติแล้วเขาพูดว่าหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าวันไหนไม่ไหวอ่ะให้กลับมานี่นะให้กลับมาแบบที่บ้านนะพร้อมยินดีต้อนรับเสมอเลยอะไรเงี้ยคำถามแรกคือกูจะเอาเงินที่ไหนบินมาบ่อยขนาดนั้นวะแต่ก็เอาเถอะเรามีที่พักพิงแล้วเราต้องอยู่คนเดียวให้ได้ปัญหาเข้ามาก็ผ่านไปไม่มีปัญหาไหนเยอะกว่าเราตลอดทั้งดีและไม่ดีอันไหนที่ดีก็เก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านจมได้แต่อย่านานเดี๋ยวตายอยากดังก็ต้องแลกอยากมีชื่อเสียงอยากมีผลงานก็ต้องแลก
ุ้มคุ้มค่ะเหนื่อยเมื่อไหร่ก็แค่พักแล้วก็แวบกลับมาคิดเอาว่าตอนนี้เหนื่อยจะเหนื่อยตอนนี้หรือจะเหนื่อยตอนไหนแก่ไปเหนื่อยก็เหนื่อยกายแล้วนะตอนนี้แค่เหนื่อยใจแก่ไปเหนื่อยกายไม่มีงานยังมีเงินดิ้นรนเหนื่อยกว่าอีกเคยผ่านมาแล้วจุดนั้นอยากกลับไปอีกแค่นั้นแหละยอมไปบ้างไม่มีอะไรถูกใจเราอยู่แล้วอาจจะต้องทนกับคนคำคนสักหน่อยแล้วยังไงโซเชียลเนาะพิมพ์อะไรก็ได้ไม่ได้นึกถึงจิตใจหรอกก็คนฟังคนอ่านจะเป็นยังไงสนุกปากสนุกพิมพ์จัดการตัวเองแค่นั้นแหละไม่มีใครอยู่กับเราหรอกนอกจากตัวเราเองเหมือนฟังธรรมะปะชีวิตเรามีสิทธิ์เลือกแต่ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตทำงานกลับบ้านอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้ตัวคนเดียวนี่มีพะโลมีพ่อมีเพื่อนมีแม่เหนื่อยหน่อยแต่จะแข็งแกร่งเหนื่อยหน่อยแต่จะแข็งแกร่งเชื่อสิใจเย็นและมีสติแม้ว่าในใจอยากจะด่าว่าครับตามนั้นแต่ทำไม่ได้แต่ก็แอบดีใจนะที่แบบว่าเลิกประกวดอะเพราะว่ารู้ปะเปลี่ยนชีวิตไปแบบสิ้นเชิงเลยอะมันทำให้รู้ว่ามันมีคนที่รักเราโดยที่แบบโดยเนื้อแท้ของเราคนที่คอยติดตามซัพพอร์ตเราจริงๆอะไม่รู้ตั้งกี่คนอะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำอะไรอย่างนี้ก็ได้เขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาแบบซัพพอร์ตเทรนทวิตหรืออะไรก็ได้แต่เขาก็ยังทำเพราะรักหรือเปล่าเพราะรักหรือเปล่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งล้านคำรักไม่โฟกัสไปโฟกัสคำด่าหนึ่งถึงสองคนเพื่ออะไรเพื่ออะไรเสียเวลาคนที่เขารักเราเขาสาวโหพิมพ์เยอะแยะมากมายเราไม่สนใจเราสนใจแค่ไอ้พวกที่ว่าเราด่าเราเพื่ออะไรอะไรแต่เขาก็เงินกันหลอกแฟนคลับอ่ะหนูพิมพ์บอกรักพี่ไม่เห็นเลยนี่มาสเต็ปนี้แน่เชื่อไหมไอ้พวกนี้น่ะ
มันมาสเต็ปนี้แน่เดี๋ยวแต่งหน้าทำผมนี่นะคุยกับพวกแกนั่นแหละโอ้ยอย่างงอนเยอะอยู่ไกลมันงอไม่ได้นี่บอกพ่อเมื่อวานว่าต้องซื้อกระเป๋าเดินทางอีกอันนึงแล้วแหละเอาไว้ใส่ของฝากแต่ถ้าดื้อน่าจะไม่มีของฝากให้นะบอกก่อนเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่อ่ะทุกคนถ้าหนูกลับไปอ่ะงานแรกที่จะได้เจอคืองานอะไรรู้เปล่าอ๋อยังตารางยังไม่ออกรู้แค่ว่าถึงวันที่4ปุ๊บวันที่5มีงานเลยนั่นแหละแต่อาจจะเป็นงานไลฟ์นะน่าจะงานไลฟ์กับใครยังไม่ได้เช็คเลยรู้ยังต้องเล่นละครเวทีรู้แล้วแม่นาทักมาบอกแล้วว่าเออหนูเล่นเวทีละครเวทีให้แม่ได้ไหมที่บอกว่าได้แม่มาเลยหนูไม่เคยเล่นเลยแล้วแบบว่าโอเคลูกเล่นได้แล้วเพราะแม่นะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบคอยให้กำลังใจคอยอยู่ข้างๆคอยแบบว่าแบบจ้างเราให้รายได้เราคอยให้คำสอนไม่ใช่แค่แม่นานะแม่ไว้คือครอบครัวบ้านนั้นนะคือดีมากๆเลยเราไม่ลืมบุญคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เราก็จะช่วยแต่หนูต้องได้ค่าตัวนะแม่หนูต้องได้ค่าตัวนะเอาหินมาฝากจริงไหมถ้าเอาไปฝากอ่ะจริงไหมเอาไปฝากจริงนะมันเป็นน้ำอ่ะฝากได้นะเอาเหรอโอเคได้เดี๋ยวเอาไปฝากนะทุกคนเดี๋ยวใส่ขวดน้ำไปให้แต่ก็ไม่รับประกันนะคะว่ามันจะยังอยู่ถึงไทยไหมนะแต่เดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวใส่นี่ไปให้ขวดโหลแล้วก็เอาไปแบ่งกันนะเดี๋ยวเอาไปให้แล้วก็เอาไปกินโอเคไหมดอกไม้หรอยากจังเอาง่ายๆได้ไหมอ่ะแบบง่ายกันได้ไหมเดี๋ยวเอาของกินไปให้แล้วกันเดี๋ยวเอาของกินไปให้นะขนมอังกฤษเฮ้ยเราจะได้ของขวัญคริสต์มาสป่ะเพราะว่าบ้านหนูไม่มีปล่องไฟอ่ะทำไงดีอ่ะซานต้าเปิดประตูได้ไหมจะไม่ล็อกซานต้าเปิดประตูได้ไหมบ้านไม่มีปล่องไฟอ่ะทำไงอ่ะจะเปิดประตูให้นะซานต้า you come in the doorway นะI have no ปล่องไฟ I have no chimney อ่ะไม่เผื่อซานต้าให้ของขวัญอันใหญ่ไงใส่ถุงเท้าไม่ได้แกว่าหน้าเราจึ้งยังเพราะตอนนี้แก้มกูแดงมากมูหนาวมากอะสรุปนู่นค่ะเปิดมาอีกทีของหายค่ะโจรเข้าบ้านนะคะทุกคนขาไม่เล่นนะคะน้องไม่เล่นนะคะไม้มันเบาแต่ว่ามันคุยไปคุยมาแล้วมันก็เพลินมาสคาร่าเขียวอ
พอละพอละพอละอะไรเนอร์แล้วก็อันนี้เสร็จละพอละเออสวยละพอขออันนี้ขยี้หน้าทีนึงให้มันพวกแบบอันนี้มันลงบางๆลงหน่อยอย่างกับตูดลิงบาบูนพอละสวยละพอละต่อไปอายไลเนอร์วันที่เป็นสีดำดีกว่าเพราะอะไรให้พูดสิเพราะเมื่อวานอ่อนแล้วไงเออแค่นั้นแหละก็พูดไปเอ้าแกเอาอันนี้ไว้ไหนอ่ะแปรงอ่ะแกเอาแปรงไว้ไหนแกเอาแปรงไว้หน่อยให้รอดอยู่นี่เออหันมาดีๆก่อนดิเพื่อคนเดียวมันเหงาชีวิตไม่คือมันจะไอ้นี่ไหมมันเกลียดมากขั้นตอนนี้มันชอบทิ่มลูกตาโอ๊ยว่าแล้วไปเลยค่ะคุณพี่พิมพ์เข้าไปในลูกตาหนูเลยค่ะเอ้าปะหำเชื่อปะพี่มีใครแต่งหน้าสู้ยายไผ่เหลียวได้ละน้องคนนั้นแต่ง Everyday Look ยังกลับไปออกออดิชั่นแต่ถือว่าเป็นสกิลติดตัวที่ดีนะยูก็ถามตลอดว่าไพลิวแต่งหน้าออกงานเองเหรอบอกว่าใช่พี่ตัดผ้ามาที่นี่อ๋อไพลิวเป็นนางรำเหรอไม่แต่นางรำไม่ได้แต่งหน้าแบบไพลิวไงไพลิวแต่งหน้าเป็นแบบไอดอลอะอยู่น้องไอดอลอะจีอายไลเนอร์พอแล้วอายไลเนอร์แบบอายไลเนอร์จริงๆอะอายไลเนอร์ของอันเนี้ยกี่ออเดอร์แล้วนี่เมื่อวานอะจะบอกให้นะเอาให้สวยๆก่อนเลยคนแคปลงไปลงเมื่อวานอะเป็นวันเกิดนี่หายไปเลยนะแต่พอวันนี้หายวันเกิดปุ๊บออกอาราวาสเป็นอะไรอีฟาลาเป็นอะไรฮะเป็นอะไรมากไหมรำคาญไปทำงานอะไรไปหนูถ้าหนูเพิ่งเลิกเรียนหนูก็ไปช่วยพ่อแม่ขายของอะไรก็ว่าไปเนาะไม่ต้องมาเที่ยวอยากรู้อยากอะไรของคนอื่นอยู่มันไม่ได้เป็นส่งผลดีให้กับตัวเองเลยเด้อลูกแม่นะอันนี้ถือว่าสอนนะพี่จะเล่าอะไรให้ฟังถ้าหนูยังอยู่พี่จะเล่าอะไรให้ฟังวันตอนเด็กๆใช่ไหมพี่เป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาโดยพ่อแม่ที่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำให้พี่เนี่ย
ต้องดิ้นรนหลายๆอย่างในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทำงานต่างๆจนรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยหรือพ่อแม่ไม่รักเราวะแบบเราไม่เคยได้ในสิ่งที่เราต้องการเลยจนกระทั่งที่โตขึ้นถึงได้รู้ว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้ทำตอนเด็กๆเช่นการไม่ซื้อของให้การให้ออกไปเจอโลกประจนภัยเองมันเป็นเหมือนเป็นการสอนแบบอ้อมๆว่าให้เราเอาตัวรอดได้แล้วเสร็จทีนี้หากหลายคนก็ถามว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกที่ชอบมาด่าจะบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่ทำงานจนพี่ไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องใครเลยทำแต่งานทำงานมาได้ไงก็ได้ตังค์ก็ไปซื้อของในสิ่งที่อยากได้ก็ถือว่าดีนะถือว่าพ่อกับแม่ก็สอนได้ดีอยู่นะว่าเออแบบเอาเวลาตรงเนี้ยไปหางานทำไปทำในสิ่งที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้ซึ่งก็ดีใจมากที่วันนั้นนะไม่ได้งอแงหรือไม่ได้อะไรก็คือเข้าใจตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่พอโตมาแล้วมันจะเข้าใจเองจริงๆนะเหมือนเนี่ยทำงานมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ12ตั้งนานแล้วตั้งแต่เป็นวอลันเทียร์กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบเหนื่อยอ่ะไม่อยากทำมันต้องตื่นเช้าทำไมต้องวอลันเทียร์ตังก็ไม่ได้ด้วยนั่นแต่สิ่งที่ได้คือรู้ไหมความสุขที่ได้ช่วยคนอื่นเวลานักวิ่งล้มแล้วเราก็ไปช่วยเขาปฐมพยาบาลอะไรก็ว่าไปใดๆนี่คือข้อดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้งานแต่เราก็ได้ในสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าทางจิตใจของเราแล้วเราก็นำไอ้ตรงนี้แหละมาใช้ในทุกๆวันให้ตัวเองมีคุณค่าคุณค่าของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโหรวยเงินทองทำบุญเป็นพันล้านแค่เราได้ช่วยเหลือคนที่แบบว่าอะคุณยายพิการที่แบบอยู่ตามท้องถนนที่เขาไม่มีแม้แต่อาหารจะไม่มีเงินแม้แต่จะซื้ออาหารอย่างเงี้ยนี่ที่พูดไปเนี่ยฟังด้วยนะฟังไว้ด้วยนะเข้าใจไหมฟังไว้ด้วยเหมือนก่อนมานี่เนี่ยก็เอาข้าวไปแจกให้กับคนไร้บ้านที่แถวอนุสาวรีย์ปะที่แถววังอ่ะที่เขาจะอยู่กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เอาข้าวไปแจกก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มากมายอะไรนะข้าวแค่นิดเดียวข้าวแค่แบบ50กล่อง100กล่องแต่คนที่ได้รับไปเนี่ยเขามีความสุขมากเลยนะถึงบอกว่าอะไรที่มันแบบดีๆอ่ะหัดทำบ้างละอายใจบ้างกับเวลามาว่าเขาแล้วเขาแบบไม่ใช่เป็นแบบที่เราคิดหรืออะไรเงี้ยละอายใจบ้างนะเดี๋ยวถ้ามันอยากรู้เรื่องคนอื่นจนทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอยากรู้เรื่องคนอื่นตายแล้วโอ้ยฉันต้องรู้ฉันรู้ถ้าฉันรู้ฉันตายแน่เลยโทรมาถามง่ายนิดเดียวเองมีเบอร์ป่ะล่ะหรือว่านัดเจอกันทีเดียววันศาลก็ได้นะอย่าOf what? Can I come in? Yeah, I'm doing my makeup and talking to my fans. How you do whatever? There she is. What video? Video for Christian. Hey! I'm talking to my fan club now. Okay, yes. Okay. ถ่ายวิดีโอให้ลูกชายคนดูก็คือพี่ชายคนหนึ่งก็แหละแกจะมาแต่ว่ามาไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรวะงงพ่อเป็นอะไรบล็อกเกอร์หรอหรือยังไงทาปากแดงหรอไม่แดงเลยหรอปากแดงเลยเหรอคุณพี่
แดงเลยเหรอเราขอดูก่อนพ่อเป็นยูทูบเบอร์สนุกเขาละเจ็บได้อยากคุยกับพ่อด้วยใช่ไหมสักวันหนึ่งนะมาถึงว่าเดี๋ยวหาจังหวะและโอกาสก่อนโอ้ยถ้าหนูทำเป็นตัวอย่างหนูไม่ทำเคสเดียวหรอกคุณพี่เสียเวลาขอดูก่อนแล้วมีสีอะไรบ้างนี่จะแดงสุดแล้วป่ะเนี่ยสี speak up เหมือนหน้าหนูมันขาดอะไรเลยอะอ๋อกระแดงไงป่ะพ่อโป้อยู่อ่ะดิเดี๋ยวลองไปแกล้งพ่อไหมเดี๋ยวลองไปแกล้งพ่อดีกว่าเอาแบบ What time are we going to watch football?ไปแกล้งพ่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอก่อนขอแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวทำผมค่อยทำวันนี้ว่าจะถักเปียสองข้างแล้วก็ดูก่อนว่าต้องใส่หมวกได้ไหมเพราะว่าวันนี้ชุดโค้ทก็คือสีแดงเพราะฉะนั้นทุกคนเก่งมากปากสีแดงเอาอีกแดงอีกขนตาใช่ขนตาใช่ขอบใจนะขนตาคิ้วหนูไม่เขียนคิ้วเหรอคิ้วหนูมันเยอะไปแล้วพ่อหนูไม่เคยด่าอะไรหนูเลยใช่ปะไม่เคยว่าไม่เคยด่าไม่เคยแบบไม่เคยเลยอะถามว่าสอนไหมจะเป็นเน้นสอนแบบพวกทหารฝรั่งสอนลูกอะพวกฝรั่งสอนลูกอะไม่ได้ไม่ใช่เขามานั่งเป็นคำสอนมานั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ทำให้หนูแบบบางทีคิดว่าเราอะถูกแล้วแต่จริงๆแล้วคือมันก็คือความผิดพลาดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือเป็นปกติของคนที่ได้ง่ายว่าไม่ได้ถูกสอนมาแบบตำราถูกสอนในเชิงปฏิบัติอะเข้าใจปะเธออันนี้มันเบามากพ่อยังถามเลยว่าถ้าวันหนึ่งเธอมีลูกขึ้นมาเธอจะสอนลูกเธอยังไงเพราะฉันไม่เคยสอนอะไรเธอเลยนี่ก็บอกว่าก็ไม่รู้ต้องสอนอะไรมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกอยู่แล้วให้มันไปใช้ชีวิตของมันเองอย่าให้ใครเดือดร้อนก็พอเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเรามีหน้าที่คลอดน้องออกมาดูแลเขาให้ดีส่วนที่เหลือเขาจะใช้ยังไงมันก็คือชีวิตของเขาไปห้ามไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คือคิดว่าสอนหน่อยสอนวิธีการเก็บตังค์หน่อยทุกวันนี้เงินที่ได้ก็คือส่งไปให้พ่อแบบทุกเดือนนะตอนแรกจะให้แกเป็นคนเก็บตังค์แต่ว่าไม่ได้เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเราเยอะเกินไปไหนจะเงินลงทุนอะไรใดๆอีกก็เลยคิดว่าแบบไม่เอาดีกว่าขอจัดการเองดีกว่าแล้วแกก็ไม่ทำให้แกก็ไม่จัดการให้แกบอกว่าเงินหามาเองก็ดูแลเองสิตามนั้นนะคะคุณลุงเมลคอมไว้ตามนั้น
ก็เลยมีป้าปานวัดอีกคนหนึ่งที่คอยสอนในเรื่องของต่างๆเรื่องของการใช้ชีวิตการวางตัวในวงการบันเทิงนี่นั่นเพราะว่าพี่นวัดมันอยู่มาก่อนหนูใช่ไหมล่ะแกก็จะรู้ว่าเออมันต้องทำอะไรยังไงมันอะไรคือข้อดีข้อเสียในวงการทำอย่างนี้แล้วมันจะเป็นผลยังไงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อคนที่สองก็คือป้าปานวัดเป็นคนสอนซึ่งแกก็เข้าใจเพราะหนูก็เล่าให้ฟังว่าเออหนูไม่เคยโดนสอนอะไรอย่างนี้มาเลยนะไปแกงพ่อกันแต่ว่าจริงๆหนูไม่ได้ทำผมอยู่ทับเปียลืมขั้นตอนสุดท้ายเมื่อวานแม่เลี้ยงบอกว่าชาร์ลอตใช้ลิปอะไรอะที่มันโนวาวอะมันเหมือนฉีดฟิลเลอร์มาเลยนี่บอกว่าอ๋อชาร์ลอตฉีดฟิลเลอร์ก่อนมาไปแกงพองกันดีกว่าแกงพองกันดีกว่าแกงพองกันดีกว่ากี่ออเดอร์วะโอ้โหนั่งอยู่40นาทีได้100ออเดอร์Wow! Yay! Talking to my talking to my fans club. Football day today. Yes, it is actually. Yeah. Norwich are playing. My team. We're gonna go watch football today. Right? Right? Ooh. We're gonna go watch football today, yeah. Right? Ah, it's hot. I told them I wanna go watch football, but you wanna go watch horse racing. Oh, we're going horse racing, yeah. When? Patrick. When? Today? What did they say? I don't know. 28th. It's not on every day, it's only on once a month. We're lucky we got it. How about today you go to the carnival and I go to watch football? Can't get there though. Starts at 3 o'clock, you wouldn't even get there until 6. So hungry. And there's a market up there, uptown. Sun. It's cold. Oh, it's good. I'll watch football next year, guys. Because this old man doesn't take me there. If next time Manchester and Liverpool play, you have to come. Who do you support? Manchester. Who supports Liverpool? Someone must do. You? Norwich? Norwich, yeah. But first you watch Manchester. About 30 years ago. 34 years ago. Manchester will play on the 26th. Darling? From Thailand? Yeah. I see what you can do, darling. Oh, you're covering me up. I just want my breakfast. I just want breakfast. Do a speed test on your camera, will you? Oh, boy. Do a speed test.
or speeder? Oh, what, how much Wi-Fi are you getting? Your signal, how strong is it? Very strong. Is it? Oh, you're on data, aren't you? No, upstairs. I've tested it here on my laptop. Six megabytes. SIM card. Oh. Those tomatoes are good, Mum. Have I got to send a photograph to Christian? We don't have a chimney. There is one there, but it doesn't work. Where? There, where the light is in downstairs. It's too small for Santa to come down. Santa's modern now, he's little. He's been on the dial. I don't know if Helen and Clayton are coming down first or after. Probably after. What day is today? Sunday? Saturday. Iki one cup, na? Sip. Now to 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. You talk to more than one person, darling. Huh? Mm. 8,000. Watching you eating breakfast, huh? He's eating breakfast at 11. 10. Yeah. And I'm eating breakfast. I'm up at 7 o'clock. And I'm eating Thai food. I know what it is, I was there with Mum, didn't it? That's why I went to the shops. Oh, you went to the shop? Yeah. I've got a little flower for Helen, some chocolate for the kids. Is it cold today? Because I'm going to wear shorts. Absolutely. 10 degrees. What you want to do is go out the front guard, just stand there for 2 minutes. Is it open? Is it open? It is in there, aren't it? Is this our garden? Yeah. Wow, put near what? No, it's just a... And what, that grass is not real, are they? I don't see that example, that'd be difficult. Yeah. Okay. ใส่ขาสั้น ไม่มีรองเท้าอ่ะ ไม่มีรองเท้า Why are you running? It's cold. I told you.
need heater. I need heater. Heater. In my room. In my room. Oh. Oh. That was cold. That's cold. บิกินี่จะรอดไหมรอดเพราะไม่มีลมแต่ถ้ามีลมไม่รอดเรามาทำผมกันดีกว่าจะให้ถึง100ออเดอร์จริงดิคือบ้านสวยน่าอยู่มากขอบคุณค่าซื้อต่อไหมใดๆก็คือใดๆก็คือลำไยเด้อเพลงเพลงทำผมก่อนทำทรงอะไรดีวะหักเปียหรอถ้าปลดเกษียณจะมาอยู่นี่ไหมคิดอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าในวงการบันเทิงทุกอย่างมันถึงขาลงแล้วมันแบบมันเหนื่อยแล้วก็อาจจะมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่เพราะว่าแพลนไว้ว่าภายใน10ปีจะต้องมีบ้านจริงๆที่นี่ของตัวเองแล้วก็ปล่อยเช่าไว้ก่อนช่วงที่เราไม่อยู่แต่อาจจะไม่ได้มาอยู่แบบตลอดชีวิตหรอกแพงไหมหรอก็10ล้านนะในย่านที่อยู่ถือว่าราคาโอเคนะแล้วก็คนมันเข้าออกตลอดเวลาคือแบบมันโดนเช่าโดนอะไรเงี้ยตลอดเวลาแต่ก็ยังทำงานอยู่ในวงการนี่แหละไม่ไปไหนหรอกถ้าไปแล้วหนูจะคิดถึงแฟนคลับหนูจะตายแน่เลยนะหนูบอกก่อนแฟนคลับมาทำให้รักแล้วจะให้หนูทิ้งเขาได้ยังไงทำไม่ลงหรอกนะวันนี้ต้องหักเปียเพราะว่าชุดมันน่ารักมากโซเชียลมีไม่เหมือนกันถ้าหนูอยากเจอทำไงล่ะไลฟ์แบบนี้หรอมันก็ได้คุยอยู่คนเดียวเหมือนคุยคนเดียวอะแต่ถ้าแฟนคลับแบบถ้าอยู่ไทยอย่างเงี้ยพอมีอีเวนต์สัก1อีเวนต์ใน1ปีก็ได้มาเจอกันให้หายคิดถึงเผลอๆไปเดินเล่นซื้อของก็ได้เจอแฟนคลับพวกเขาคือสิ่งสำคัญที่ทำให้แบบว่าหนูอยากอยู่ในวงการแล้วก็คอยแบบเป็นกำลังใจให้เสมอคืนนี้ไม่ได้ดูบอลเมื่อกี้พ่อไปพาไปหรือว่าเราทำเป็นแบบครึ่งหัวดีแต่ลมมันเย็นนะดิกลัวว่ามันจะมีลมแล้วผมเราจะพังเก็ตไหมเก็ตไหมเก็ตไหมมองการอุตส่าห์ทำผมไปซะสวยเลยนี่กับแม่เลี้ยงคือแบบไม่ไหวแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยเอาเจลมาติดลงรูปเยอะๆได้สิพ่อหนาวไหม
เหมือนจะไม่หนาวนะเพราะพ่อเอาเสื้อกันหนาวที่ไปสกีมาใส่เนี่ยผมมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยดิดๆอ่ะทำยังไงได้บ้างผมมันดิดๆอ่ะโดยวิธีการก็คือเราจะใช้แว็กซ์ในการปล่อยผมใส่หมวกไม่ได้เดี๋ยวให้ดูชุดทาวิชีในวิธีการคือจะละลายกี่โมงจะละลายกี่โมงไงวะต้องสระผมใช่ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเราแฮกดีทั้งหมดวะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมถึงทำตรงนี้พร้อมไหมจะให้ดูคือหนูไม่ได้เอาอันนี้มาหรอคอเต่าสีดำเฮ้ยยังไงคอเต่าสีดำขอไปเปลี่ยนก่อนได้ไหมขอกลับมาเฮ้ยสินค้าขอไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวมาพีเทคจะอุ่นยังจะอุ่นกี่โมงพีเทคอุ่นกี่โมงไหนบอกมาสิว่าจะอุ่นกี่โมงแกจะอุ่นกี่โมงพีเทคแกบอกให้เป็นบุญใจหน่อยเหรอหมวกอะไรวะ
อุ๊ยน่ารักอ่ะแต่ว่าหนูเปลี่ยนทรงผมดีกว่าหนูไม่ชอบทรงผมเพราะมันดีดนี้แอนนาเบลแหละหนูไม่ชอบทรงผมนี้หนูจะเปลี่ยนเฮ้ยแต่ผมก็สวยนะแต่ว่ามันซ้ำกับเมื่อวานอะ Put your hair in bunขอดูก่อนไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้คอมันตันมีถุงน่องดำด้วยนะจะหาถุงน่องดำใส่ก่อนมีถุงน่องดำด้วยฉีดน้ำหอมหอมหินไทยแกะสองข้างอาจจะใส่แกะสองข้างแล้วก็ใส่หมวกถุงน่องดำด้วยขอลองใส่ถุงน่องดำก่อนได้ไหมทุกคนกดตะกร้าด้วยนะถ้าถุงน่องดำมันก็จะไม่สวยไม่เอาไม่ใส่ไม่สวยทำเครียดว่ะทำผมช่วงไหนดีวะ TikTok มันก็ให้ตั้งกล้องขาอยู่นั่นแหละวันนี้อยากน่ารักแต่มันปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันติดคอแล้วอะติดคอแล้วอ่ะโอ้ยตุ๊ดตุ๊ด
กือบตะกร้ากันด้วยนะI can't put my hair down because it's windy. แอนนาเบลปะแล้วก็มีหมวกด้วยนะMy fan bought it for me. I'll try. อันนี้มันไม่เข้าพวกอ่ะเราสลับได้ไหมเนี่ยเขาจะกดเราไหมรองเท้าเหรอรองเท้าอยู่ข้างล่างอันนี้มันไม่เข้าพวกอ่ะ This one is yellow and I have no yellow in my body อ่ะ I can change ได้ไหมI can change side นะ so smiley gonna be at the back นะ
อย่าด่าไอ้นะคราวนี้ดูเหมือนคนใส่หมวกผิดด้านเลยเครียดไม่มีหมวกมาค่ะไม่มีหมวกแต่เรามีนี่เรามีแว่นโอเคโอเคหนีไปไหนวะโอเI look like a professor or something. I look like that cartoon when it's like the ones that have a lot of emotion and I'm the red one.What the hell? Where are you gonna be? In the middle or what? Haha. What should I do next? Ouch, ouch, ouch. It's already. What should I do next? How the hell do I do this?ถุงน่องด้วยเหรอถุงน่องมันจะไม่สวยอะดิมันอุ่นใช่ไหมมันก็ไม่ได้อุ่นหรอกแต่มันสวยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มหนาวเราก็แค่เข้าไปในร้านอะไรสักร้านหนึ่งอันนี้ทุกคนดีมากThis one is very good. This one is very good. I wanna sell it. What brand? It's O'Keeffe's. I don't know. You know, because when I first arrived here, my lips was like.It cracks like hell, but when I saw this yesterday, and I use it for like 2 times a day. Look at my lips. Doesn't crack anymore. This thing is so good. What I wanna do is, I'm gonna buy a lot, and I'm gonna go sell it in Thailand. So good. And it also have UVA and UVB protection as well, SPF 15 lip balm.
this one is so good. อันนี้คือดีมากทุกคนจะบอกว่าตอนที่หนูมาเนี่ยปากหนูแห้งแตกแบบยิ่งกว่าซาฮาราคือแตกเลือดออกแล้วก็เป็นคนชอบแกะปากใช่ไหมที่ทุกคนรู้อะไรอย่างเงี้ยสรุปอันนี้คือพอสมมติว่าเหมือนวันนั้นเหมือนเมื่อวานได้มาทาไป2รอบอะปากไม่แตกไม่แห้งไม่อะไรเลยคือดีมากๆแล้วก็มี SPF 15ด้วยนะคะทุกคนขาเดี๋ยวคิดอยู่ว่าฉันจะเอาวันนี้หิ้วกลับไปหรือว่าฉันจะทำแบรนด์ลิปดีไม่รู้แหละเก็บไว้ในลิสต์ก่อนแต่นี้ดีจริงเดี๋ยวจะเอากลับไปเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะเหมาให้หมดเลยแล้วก็ให้ทุกคนซื้อนะคะไม่มีการลองใช้นะซื้อของฝากคือขนมอันนี้ซื้อแต่ถ้าจะของหนูรอก่อนขอเวลาศึกษาก่อนว่ามันทำได้ไงวะภายใน1วันจากปากที่แห้งแตกเลือดไหลแบบมันดีมากๆเลยเจอแน่คิดก่อนว่าใส่ถุงน่องดีไหมขอดูสภาพตัวเองก่อนมันก็หนาวแหละมันก็หนาวแหละแต่ทำยังไงได้ไม่ใส่ดีกว่าไม่น่าเป็นไรไม่ใส่อยู่แล้ววันห้องจะมีที่เดินไหมแต่พ่อชอบเอาห้องใหญ่ไปตลอดเลยทุกรอบเลยบอกว่าเวลาเช่าบ้านเนี่ยอันนี้คือบ้านเช่านะเวลาเช่าบ้านเนี่ยช่วยเช่าบ้านที่มันเป็นบ้านแบบ2ห้องนอนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ตัวเองเอาห้องใหญ่ไปจบส่วนกระเป๋าที่จะสะพายวันนี้ก็ต้องเป็นตัวนี้อันนี้อันนี้ก็ดูแบบน่ารักดีหรือว่าอันนี้ใส่ยากนะใส่ยากนะนักเรียนมากเลยอ่ะอันนี้เอาไว้ใส่กับยีนดีกว่าเนาะอันนี้มันเหมือนแบบอันนี้มันดูเหมือนอันนี้เลยอ่ะอันแรกดีกว่าถ้าอันแรกเราก็ต้องย้ายของสิ่งที่เราขาดยะยะ I'm still talking to my fans though Can you get my Facebook messenger backWhat did you do? I've got no idea. When are we going? Because I'm done. Very nice. Whenever she's ready. Yeah, it was on there. Yeah, we can go around the market first when she's ready. It was there. Mm-hmm. I was trying to send that video to Christian. I can't find it. It's gone. I might attach something.Facebook Messenger? Hmm. One with a little blue circle, the squiggle in the middle. You turn the heating off? Because I'm hot. Look how I dress. Oh, I see, yeah, okay. Fair enough. You're right. Very relaxing. Where is this gonna be? Where's what gonna be? The messenger. Oh, I see, front page, between my feet.Between the phone app and the okay. The app. Done. You're such a star. I'm going to employ you as my social media expert and pay you £1 a week. That's, oh, it's a dog! It's a dog! Where? Up there. You. Hi. You're not allowed to have dogs around here.
Anna? Yeah. Oh, yeah. Hey. The big white one. Hey, Corgi. Corgi. So cute. Go get one more, guys. So cute. Hi. Hi, little one. Hi, little one. Hello, gonna love it. She will be running around the garden all day. He's watching me, he's watching at me. Hi! Charlotte? It's not your fault, it's my fault. What? It's not Messenger I want, I've got that already. It's chat. Chat what? Facebook chat. Messenger? No, the one that's got the little round circle with the little sort of wiggle in the middle. See, I've got... Wait, where is it? Tell me, where is it? I can't find it. It was there. See, I've got Messenger on the other one. Uh-huh. I think. But you know what Facebook chat is, don't you? Not Messenger. How can I explain Facebook chat? Facebook? That's not the logo though, is it? I've got Facebook. The one with the little, where you can talk to people like Line and like... It's like Line and WhatsApp. I haven't got it. Message. Not this one. I'll show you on Mum's phone. Easier. Mum? What the hell, Dad? Where is it? What's up? เราไปกดอะไรล่ะเราไปกดอันไหนล่ะมันหายไปเนี่ยกด delete แล้วมั้งไปกดตาลงก่อนดิไปกดลบตาลงก่อนดิไปกดลบอ่ะโอ้ยจะบ้าเริ่มหนาวละถ้าลุงวันนี้ไปกดลบอ่ะ he deleted it and he can't find it Dad no I got it you delete the application I did delete the app did I yeah what a waz have I got the same one back I'm downloading it now oh will I lose all my messages no This one, darling, just to make sure. I know how it no, looks this like. One, look. Yes, downloading. Okay, thank you. I'm such a waz. Dad. Yeah? Come here. I'm walking backwards and forwards, phone in my hand, freezing. Yeah. What can you see? Say why hi. Are you sitting, sitting like that? You got your bum. Say hi to my fans. Come. I've got no clothes on. Put this on. They said they want to see me arguing with you. Jesus Christ. Oh, it's a new coat. This has still got labelling inside it. Yeah, it's from Sarah. Very soft. I slept in it last night. Oh, yeah, lovely. Come and say hi. Everyone says Papa Austin. Not Papa Dad. Hi, guys. Hi, girls. Hope you're well. I'd like to wish you all a Merry Christmas. Thank you for your support. Except for the one who always do dramas to me. Anything to say to them? Yeah, I've said it already. For those, my auntie fans, say something to my auntie fans. They are watching. Auntie? What do you mean? They hate trolls? Me. Yeah. They're watching.
And if there's any trolls out there, please get a life. It's Christmas time. Smile, be happy, and be nice to people. My dad's the best. I like this coat. I'm going to wear this today. Yeah, you can take it. Look at this. Charlie says I'm going to wear this. Still got the label inside. Come from China. It's not China. Where's it from? Sarah. Oh, Zara. Well, I can't wear that. It's a girl's. No, you can. It's a bigger size. I chose the bigger size. Alright, I don't care. If I want to look silly, I look silly. I can't do it up though. Where? Well, you can't do it up, there's no buttons, is there? No, just to it's just like... fashion. Look good though. You look like a model. Don't you really, when you do that, and you see somebody in the audience going, don't you want to go? Don't you? Save, allow, save. Almost there. I think it's uploading. Alright, Danny, whose phone is this? Mine's. Turn on. Phone your contract on Messenger. Not now. Okay. You got it. Thank you. เป็นกระเป๋าก่อน What's in my bag today นะคะทุกคน What's in my bag today นะคะที่จะเอาไปก็คือลิปที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็กล้องที่แฟนคลับซื้อให้และกล้องที่ซื้อเองซึ่งเต็มแล้วทำไงดีฉันยังไม่ได้ใส่เงินหรือใส่อะไรเลยน้ำยาหยอดตานะคะเพราะตาค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ตังซึ่งตังขาดหมดแล้วทำไงดีเอาไปแค่100ปอนด์พอไหม200แล้วกันสองร้อย I knew this gonna happen 200ปอนด์พอไหมวะไปคาร์นิวัลเผื่อต้องซื้อของฝากไง200400 อันนี้คือเงินจากการที่ค่ากดผิดจากซื้อกลายเป็นขายค่าก็เลยเอามาที่นี่1ตรงแล้วก็โปะบ้านไปครึ่งนึง100 200 300 400 500แล้วกันถ้าแพงกว่านี้พอแล้วต้องใช้เงินให้ประหยัดอย่าให้หมดไปดูก่อนว่ามีของฝากอะไรบ้างให้แฟนคลับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีของฝากก็จะงอแงเพราะมีอยู่ทุกประเทศเอาไป500 100 200 300 400 500เก็บดีๆนะลูกลูกได้เลยแล้วก็ลิปมันที่เพิ่งซื้อเก็บไว้ดีๆเป็นซิลีนเกิร์ลเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวไว้เดินเที่ยวซื้อของนี่นั่นถ่ายบล็อกเสร็จก็จะมาไลฟ์บรรยากาศที่งานนะคะทุกคนหรือว่าจะรอดูในบล็อกดีไหมรอดูในบล็อกกันดีกว่าโอเคไหม
ถ่ายบล็อกได้วันนี้วันที่3แล้วจะทำเป็น7วันแล้วก็ให้เขาตัดแล้วก็เอาไปออนแล้วก็7วันแล้วก็ตัดแล้วก็ออนไลฟ์ด้วยได้เดี๋ยวจะไลฟ์แบบยิบๆย่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายลงไปในบล็อกว่าโอ้โหเมื่อไหร่ที่บล็อกเองอย่ายุ่งเมื่อไหร่ที่บล็อกออนแล้วทุกคนฝากไปดูกันด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย